คาร์ลสเควลารดยังเตรียมตัวโชกกรีแมตกับเอสตาดาอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทคาร์ลอดคควลาดยังคงฝึกหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโชกรีแม์กับแชมป์โลกดับิยูบีซีรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทคนปัจจุบันอย่างฮวนฟานซิสโกเอสตาดาสำหรับฮวนฟานซิสโกเอสตาดานั้นเคยเอาชนะคาร์ลอดคคลลารดมาแล้วหนึ่งครั้งในไฟหาผู้ท้าชิงแชมป์โลกดับบิยูบีซีรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทที่ในตอนนั้นเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นครองอยู่และไม่นานมานี้ทางซานเฟอร์โปรโมชั่นซึ่งเป็นต้นสังกัด ของฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาได้มีแผนการจะจัดไฟรีแมทขึ้นแต่ทุกอย่างก็หยุดไปเพราะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยคาร์อสควยรัสกล่าวว่า ผมต้องการการยืนยันวันโชกและผมยังเตรียมพร้อมเพื่อชกกับเอสตาดาอยู่เสมอพวกเราได้คุยกันแล้วและผมต้องการการยืนยันมันเป็นไฟที่ผมต้องการเพราะผมอยากจะเป็นแชมป์โลกดูบยูบีซีอีกครั้งคาร์ลอสควยลาสกาวในการพบกันของฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาและคาร์ลอสคยลาสนั้นจบลงด้วยผลคะแนนของฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาที่เหนือกว่า1คะแนน,นทั้ง3เสียงซึ่งเป็นคะแนนที่ได้มาจากการที่คาร์ลอสควยลาถูก นับไป1ครั้งในไฟนั้นหลังจากไฟนั้นแล้วคาร์ลสเควาราก็แพ้ติดต่อกันอีก1ไฟกับแม็กวิลเลียมไอโรโยแต่หลังจากนั้นเขาก็ชนะติดต่อกัน3ไฟในการรีแมตผมจะไม่ทําพลาดอีกครั้งผมจะไม่ยอมโชคในแบบที่เอสตาดาต้องการคาร์ลสเควรากล่าวเพิ่มเติมนั่นเอง